ได้ไม่ติดกันนะครับในระหว่างต่อนะครับมาตรวจโควิดสายติดต่อนะครับรักษาระยะห่างครับมาตรการสำคัญเลยตอนนี้สวมแมสล้างมือบ่อยๆไม่ใช่ครับอันนี้สถานที่ผ่านตรวจสอบไม่มีครับคือระยะห่างครับกับเราบัตรแล้วก็ใส่ใบครูนะครับเสร็จครับครับตอนนี้ก็คือเราขอพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะระบุว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่านะครับสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ดีก็คือผลการตรวจเชิงรุกในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราได้ใช้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ของเรานะครับมาจัดการตรวจเชิงรุกซึ่งก็วันนี้ตั้งเป้าไว้650รายนะครับวันพรุ่งนี้อีก600กว่ารายนะครับก็จะทำให้เราคัดเลือกคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะมาเข้ารับการตรวจเชิงรุกในวันนี้เท่าที่ทราบที่เราปิดไป2แผนกเนี่ยก็คือปิดโดยฝ่ายบริหารของโรงงานเองนะครับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับใช้ในตั้งอยู่ในอยุธยาเรามา30กว่าปีแล้วนะครับซึ่งมีพนักงานเยอะมากนะครับประมาณสัก 7,000 คนได้นะครับแผนกที่ปิดบริการไปมี2แผนกเท่าที่ทางทีมสาธารณสุขท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปดูเนี่ยภายในแผนกก็มีการทำงานร่วมกันนะครับสองแผนกนี้นะครับมีความใกล้ชิดมีสายการทำงานที่สัมพันธ์กันแต่สิ่งที่อยู่แผนกอื่นเนี่ยมีกระบวนการโปรเทคแล้วก็ควบคุมคุณภาพควบคุมโรคภายในสายการผลิตเนี่ยนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็อาจจะมาจากหลายๆกรณีด้วยกันนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือโรงอาหารที่อาจจะมีการทานอาหารร่วมกันนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการเดินทางนะครับการเดินทางที่โรงงานได้จัดรถรับส่งให้การนั่งโดยสารเป็นรถเนี่ยเป็นการจัดรถแบบพื้นที่ไม่ได้จัดเป็นแผนกนะครับฉะนั้นก็มีความเสี่ยงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบางครอบครัวคนงานเป็นสามีภรรยาคนหนึ่งทำอยู่แผนกหนึ่งอีกคนหนึ่งทำอยู่แผนกหนึ่งภายในโรงงานอาจจะมีการป้องกันแต่กลับไปถึงบ้านก็จะมีโอกาสได้สัมผัสเชื้อนี่ก็คือความเสี่ยงที่เราสันนิษฐานนะครับแต่สิ่งที่จะบอกได้ดีก็คือผลการตรวจเชิงรุกในวันนี้ถ้าผลการตรวจเชิงรุกในวันนี้กับพรุ่งนี้บ่งบอกว่าเราพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็ข้ามแผนกการหลายแผนกนะครับเราก็จะนำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดในวันพุธนะครับซึ่งก็จะมีข้อตัดสินใจออกไปตามข้อมูลที่พบจากการตรวจในวันนี้นะครับอันในวันนี้ก็ขอได้เรียนให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าทางจังหวัดจะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องเพิ่มเติมก็คือการได้ลงทะเบียนนะครับการจองคิววัคซีนนะครับ
ที่ระบบอยุธยาพร้อมซึ่งจังหวัดจะได้รับวัคซีนจากรัฐบาลมานะครับเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่7นะครับท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จังหวัดจะมาจัดลำดับใหม่เพราะว่าจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลจะให้มาทราบว่าได้มีการเพิ่มซิโนแวคเข้ามาด้วยนะครับแอสตราก็อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนที่วางไว้นะครับแต่ทั้ง2อันนี้จะเพียงพอนะครับในการบริหารซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะนำเอาข้อมูลทั้งหลายนะครับมาพิจารณาเพื่อกระจายวัคซีนให้กับท่านที่ต้องการนะครับส่วนที่ท่านจะฉีดเพิ่มเติมก็ขอให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันอยุธยาพร้อมนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทางราชการได้ทราบว่าท่านมีความต้องการจะรับวัคซีนนะครับทางจังหวัดก็จะจัดสรรให้กับท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระยะต่อไปครับ